เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันต้องลงมือทันทีในการทำงานย่อมมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอในกรณีเช่นนี้ลูกน้องจะอยากพูดคุยกับหัวหน้าเพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์และทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนี้คือตัวอย่างของเหตุไม่คาดฝันเมื่อความกระตือรือร้นในการทำงานพบหายและอยากขอความช่วยเหลือเมื่ออยากปรึกษาเกี่ยวกับการชี้แนะสมาชิกในทีมเมื่อต้องการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อต้องการจัดลำดับความสำคัญของงานเมื่อต้องการทบทวนงานที่ผ่านมาหลังจากทำไปได้ครึ่งทางแล้วเมื่ออยากรู้ให้แน่ชัดว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองคืออะไรและได้รับการคาดหวังให้ทำอะไรบ้างเมื่อจำเป็นต้องหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อสังเกตเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคนในทีมเมื่อรู้สึกลังเลว่าจะรับมือกับเหตุไม่คาดฝันอย่างไรดีนอกจากนี้เหตุไม่คาดฝันยังรวมถึงปัญหากับลูกค้าปริมาณงานที่ล้นทะลักความยากของงานการขาดความเป็นผู้นำและความกดดันที่เกินรับไหวอีกด้วยจริงอยู่ว่าเวลาทำงานก็ต้องมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดาแต่พอเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็รีบหาทางรับมือแบบลนลามผลก็คือพวกเขาจะกลายเป็นฝ่ายตั้งรับซึ่งการเอาแต่ตั้งรับนี่แหละครับที่เป็นปัญหาเพราะการเอาแต่ตั้งรับจะทำให้เราได้แต่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเมื่อต้นเหตุยังอยู่ปัญหาก็ย่อมไม่หมดไปงานจึงไม่คืบหน้าไปไหนเสียทีพูดง่ายๆก็คือกลายเป็นคนทำงานช้าไม่ทันการนั่นแหละครับเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็อาจจะไม่สามารถแสดงความสามารถที่มีอยู่ได้เลยแล้วสุดท้ายผลงานก็จะย่ำแย่ลงดังนั้นหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นระหว่างการทำงานให้หัวหน้าเข้าไปโค้ชเดี๋ยวนั้นเลยเพราะเป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดแล้วหากหัวหน้าทิ้งช่วงเอาไว้นานเกินไปก็จะยิ่งรับมือยากขึ้นเรื่อยๆจนหมดโอกาสที่จะเข้าไปแก้ไขในที่สุดดังนั้นหัวหน้าต้องรีบเข้าไปพูดคุยกับลูกน้องให้เร็วที่สุดจุดประสงค์หลักของการสนทนาแบบโค้ชคือช่วยให้ลูกน้องเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็ยังมีจุดประสงค์อื่นด้วยนั่นคือตั้งใจให้ลูกน้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งหมายถึงการเรียนรู้จากเหตุไม่คาดฝันนั่นเองประเด็นสำคัญในที่นี้จึงไม่ใช่การเข้าไปช่วยลูกน้องแก้ปัญหาทุกครั้งแต่เป็นการพัฒนาเพื่อทำให้ลูกน้องแต่ละคนมีความสามารถในการรับมือกับเหตุไม่คาดฝันหัวหน้าจะต้องกระตุ้นให้ลูกน้องคิดลงมือทำและประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วกระบวนการดังกล่าวก็จะช่วยฝึกให้ลูกน้องพึ่งพาตัวเองได้ถึงตอนนี้คุณอาจจะเกิดคำถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่วยบอกให้ชัดเจนไปเลยได้ไหมว่าตกลงต้องทำอะไรบ้างคำตอบก็คือขณะที่คุณกำลังช่วยลูกน้องรับมือแก้กับปัญหาจะพูดถึงตัวปัญหาโดยตรงทำไมผมถึงแนะนำอย่างนั้นล่ะก็อย่างที่ผมได้พูดถึงไปบ้างแล้วว่าหัวหน้าไม่ควรให้คำแนะนำตรงๆหรือแก้ปัญหาแทนแต่ควรโค้ชลูกน้องว่าจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรขอบคุณครับสวัสดีครับ